8สิ่งนี้นะคะที่ทำลายอวัยวะภายในมีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากเอรินะคะ1หัวใจค่ะกลัวความเค็มเพราะความเค็มจะทำให้เกิดความดันสูงและหัวใจวาย2สมองค่ะกลัวการอดอาหารเช้านะคะเพราะอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยส่งเสริมระบบประสาทและความจำค่ะ3ดวงตาค่ะกลัวแสงจากมือถือเพราะแสงจากมือถือเนี่ยจะทำให้เราปวดตาและทำลายประสาทตาค่ะ4ตับค่ะกลัวของทอดเพราะของทอดจะไปกระตุ้นการสะสมไขมันในเส้นเลือดและไขมันก็จะไปแทรกในตับค่ะ5ตับอ่อนกลัวแอลกอฮอล์นะคะเพราะแอลกอฮอล์จะไปทำลายเซลล์ตับทำให้เกิดเบาหวานได้6ปอดค่ะกลัวฝุ่นควันสารเคมีต่างๆนะคะเพราะจะเข้าไปทำลายถุงลมทำให้เกิดโรคปอดตามมาค่ะ7ลำไส้ค่ะกลัวการกินไม่เลือกทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียปริมาณมาก8ไตกลัวยาค่ะกินเข้าไปมากๆไตทำงานหนักนะคะ